คนที่โชคดีนอกจากเขาจะรู้ว่าเขาคือคนที่โชคดีและเขาสามารถผลิตความโชคดีได้ด้วยตัวเขาเองแล้วเขายังรู้อีกว่าเขาจำเป็นที่จะต้องพาตัวเองออกให้ห่างจากคนประเภทที่ชอบบอกว่าตัวเองโชคร้ายค่ะคุณเคยไหมคะคนรอบตัวคุณบอกคุณว่าเขาช่างโชคร้ายจังเลยอ่ะที่เขาเกิดมาไม่เก่งเหมือนคุณไม่สวยเหมือนคุณไม่หล่อเหมือนคุณไม่ดีเหมือนคุณไม่บ้านรวยเหมือนคุณไม่มีความสามารถมากเท่าคุณคนประเภทนี้แหละค่ะที่เรียกว่าคนที่โชคร้ายจากความคิดของตัวเขาเองและคนประเภทที่ว่าในชีวิตเขามีสิ่งดีๆต่างๆเข้ามามากมายแต่เขาไม่เคยรู้คุณไม่เคยที่จะขอบคุณหรือซาบซึ้งในสิ่งที่เขามีในชีวิตเลยเขาได้แต่เอาโทษว่าสิ่งที่เขามีในชีวิตมันยังดีไม่พอไม่มากพอไม่ดีพอเท่าคนอื่นไม่มีมากพอเท่าคนอื่นคนประเภทนี้แหละค่ะที่เรียกว่าคนโชคร้ายเพราะคนโชคร้ายคือคนที่ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่เขามีนั้นมันดีมากพอสำหรับเขาแล้วดังนั้นแล้วหากคุณปรารถนาที่จะเป็นคนที่โชคดีและรักษาความโชคดีไว้กับชีวิตคุณได้ยาวนานพาตัวเองออกมาจากคนที่โชคร้ายเหล่านั้นซะนะคะและจงเดินหน้านับความโชคดีประดามีที่คุณมีในชีวิตของคุณจงเดินหน้าซาบซึ้งขอบคุณสิ่งละอันพันละมีที่คุณมีในชีวิตของคุณต่อไปและต่อไปค่ะยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีมากเท่าไหร่ยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่ยิ่งคุณชื่นชมสำนึกรู้คุณและรู้ว่าคุณโชคดีมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีมากขึ้นเท่านั้นเอาตัวเองย้ายออกมาจากกลุ่มคนที่ชอบบอกว่าเขาโชคร้ายนี่คือคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้คุณรักษาความโชคดีไว้ได้ยาวนานสวัสดีค่ะ